รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยใหม่อีซูซูดีแม็กซ์เมจิกไอส์ทะยานต่อให้โลกตามสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสัปดาห์นี้ยังอยู่กันที่งาน Bangkok International Motor Show ครั้งที่45ครับสัปดาห์ที่แล้วเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับสัปดาห์นี้ยังมีไฮไลท์เด่นๆที่เรานำมาฝากกันอีกนะครับจะเป็นบูธไหนอย่างไรบ้างไปติดตามรับชมกันครับในงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้นะครับผมมาที่บูธของรถยนต์ Porsche ครับแน่นอนครับมีไฮไลท์มีความน่าสนใจเยอะแยะมากมายครับแต่ว่ารายละเอียดทั้งหมดนะครับเดี๋ยวมาฟังจากทางผู้บริหารครับคุณธนบดีคุณทนครับพี่มาร์คสวัสดีครับสวัสดีครับพี่บอมก่อนอื่นถามพี่มาร์คก่อนว่าปีนี้มอเตอร์โชว์ปีนี้บูธ Porsche มีอะไรบ้างครับโอเคบูธ Porsche นะครับมีรถครับแน่นอนรอบนี้นะครับคือแต่ว่าที่สำคัญเนี่ยก็คือว่ารถทุกรุ่นที่เรามาวางบนดิสเพลย์เนี่ยนะครับมีรถพร้อมขายมีรถพร้อมส่งมอบนะครับเพราะในช่วงเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับพี่บอมน่าจะทราบดีว่ารถ Porsche เนี่ยเหมือนกับแบบว่าขาดแคลนถูกต้องนะครับถ้าเผื่อเราลูกค้าคนไหนนะครับต้องการรถยนต์ Porsche เนี่ยบางทีอาจต้องสั่งใช้เวลานาน6เดือนถึงปีนึงถูกต้องนะครับกว่าที่ได้รับรถนะครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยนะครับเราก็ได้ปรับแผนการทำงานของเรานะครับกับโรงงานเราก็ไปเรียก allocation production allocation มาค่อนข้างสม่ำเสมอนะครับก็เลยถึงมางานนี้นะครับคือถ้าเผื่อมีใครเดินเข้ามามีความฝันอยากเป็นเจ้าของรถยนต์ Porsche เนี่ยนะครับมีรถพร้อมส่งทันทีนะครับตอบสนองให้ได้ทันทีมาพูดถึงไฮไลท์ครับในบูธรถไฮไลท์ปีนี้คืออะไรครับโอเคครับผมก็คืออยู่ข้างหลังเรานี่เลยนะครับคือหลายคนเนี่ยนะครับอาจจะบอกว่าโหรถยนต์ Porsche เหรอขายแต่รถ SUV นะครับมี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราไม่ค่อยได้เน้นรุ่น911ครับเหตุผลที่เราไม่ได้เอารถ911มาเน้นเนี่ยเพราะว่าเรามันขาดแคลนนะครับหมายว่าแต่ตอนนี้เนี่ยนะครับซัพพลายอะโลเคชั่นเนี่ยเริ่มดีขึ้นนะครับเราถึงเอานํา911มาอยู่บนบูธเราเนี่ย3คันด้วยกันครับและทั้ง3คันเนี้ยเรียกว่าเป็นรุ่นพิเศษนะครับแล้วก็เรียกว่ารุ่นท็อปสุดนะครับของเขาเลยเริ่มต้นนะครับคือคันสีเหลืองคันนี้ล้อสีแดงอย่างสวยนะครับคือ GT3 RS จุดเด่นของเขาเนี่ยนะครับคือเรียกว่า aerodynamics รถคันนี้เนี่ยจะมีครีบจะมีเวนท์จะมีฟินอยู่หลายๆจุดด้วยกันนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะครับ is there for a reason หมายความว่าไม่ใช่ว่าติดเพื่อมันดูเท่ๆเพื่อแบบว่ามันดูสวยนะครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างบนรถคันนี้มีฟังก์ชันนะครับคันนี้เนี่ยเรียกว่าท็อปสุดของ naturally aspirated นะครับมีแรงม้าอยู่525แรงม้า wow. นะครับแล้วก็ไม่มีเทอร์โบนะครับราคานะครับเริ่มต้นอยู่ที่ 25.9 ล้านนะครับส่วนอีก1คันนะครับเรียกว่าท็อปสุดของรุ่นเทอร์โบนะครับคือ911 Turbo S Cabriolet เรียกว่าเป็นรถที่เรียกว่าเรา daily drive ได้นะครับจะหรูหรานะครับนุ่มนวล นะครับแต่มีพลังมหาศาล มีแรงม้าสูงสุดถึง650แรงม้านะครับแล้วคันนี้เนี่ยพิเศษเพราะว่าเป็นรถรุ่นเปิดประทุนด้วยนะครับสองคันนี้นะครับราคาใกล้เคียงกันนะครับคัน Turbo S นะครับราคาเริ่มต้นที่ 25.8 ล้านนะครับต่างกันอยู่แค่แสนเดียวส่วนอีกหนึ่งคันนะครับก็คือ GT3 Manti Racing นะครับ Manti Racing เนี่ยนะครับคือเป็นชุด Aero Part มาประกอบใส่กับรถ GT3 แล้วทำให้วิ่งใน Nürburgring เนี่ยได้เร็วขึ้นกว่าเดิมชุดแต่งชุดนี้เนี่ยนะครับราคาอยู่ที่2ล้านบาทบอกเลยว่าเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากเพราะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่สนใจนะครับก็แวะมาได้ที่บูธของ Porsche นะครับสุดท้ายให้พี่มาร์คเน้นย้ำกับคุณผู้ชมนะครับคนที่อยากจะมาเป็นเจ้าของรถยนต์ Porsche สักคันนึงบูธ Porsche นะครับในงานมอเตอร์โชว์ของเราครั้งนี้เนี่ยนะครับ1มีรถพร้อมส่งมอบนะครับในบูธของเราเนี่ยไม่ใช่มีแค่รถยนต์นะครับแต่เรามี Porsche Lifestyle ด้วยนะครับ Porsche Lifestyle เนี่ยก็คือ Branded Goods เสื้อผ้านะครับแก้วกาแฟที่เป็นยี่ห้อของ Porsche นะครับถ้าเกิดอยากจะเข้าใกล้กับแบรนด์ Porsche มากขึ้นเนี่ยนะครับเริ่มจากไลฟ์สไตล์ก็ได้แต่ถ้าเผื่อพร้อมที่เป็นเจ้าของรถยนต์ Porsche นะครับทางเราก็พร้อมเหมือนกันนะครับที่จะส่งมอบความฝันนั้นให้ทุกท่านครับวันนี้ขอบคุณพี่มาร์คมากนะครับขอบคุณครับบูธของรถยนต์ Volvo นะครับในงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้ต้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งบูธนะครับที่เป็นไฮไลท์นะครับใครที่มาในงานเนี่ยอยากจะเชิญชวนให้แวะมาที่บูธของ Volvo ครับแต่ว่าจะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับเดี๋ยวมาทางผู้บริหารจะมาเป็นผู้ให้ข้อมูลในวันนี้ครับวันนี้อยู่กับคุณคริสครับสวัสดีครับคุณคริสครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Thanks for sharing any interesting things about Volvo today Well of course
first start talking about EX30, obviously our latest product, yes. And we've just started delivering it to customers last week. So we're actually 2 weeks ahead of where I said we were going to be at the launch back in September. So right. Customers are already now out with their cars, and I think you can expect to see quite a few more in the coming weeks and months. Yeah, and I honestly, I have a chance to test drive this car. I love the design, I love the interior. That was perfect. I'm going to be on it. So for my car, I've got a yellow twin EX30, wow. which I have to say, I'm not biased, but I am. But yep. I love it. I absolutely love it. It's just such good fun. So, okay. So it seems like they have like two different models, single motor and yep. twin motors. Yeah. And I think, you know, for most people, the single motor is more than enough. Yep. For those people that want, you know, faster acceleration, then of course the twin, which is the one that I have, is like 0 to 100 kilometers in 3.6 seconds. I mean, it is exceptionally fast when it comes to driving. But I think for me, it's the combination of the power, the handling, the styling, the technology. It's all yeah. like one package, which I think is great. That's a good combination. Yeah. 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 And any other highlight in our board today? What a lot of people don't understand is when we talk about sustainability and what it means to Volvo cars. So if I can tell you about the motor show this year, the booth that you see behind me here is actually made out of 17,500 recycled plastic bags. So the Volvo ladies that we have on the booth, all their dresses are made out of recycled denim. And of course, all the materials that we use for our catering is all biodegradable. So that's what we mean about sustainability and recycling. Yes. That looks so amazing about things Volvo did for the motor show this year. Yeah. And last but not least, probably people talking about EV, but Volvo still have the hybrid and plug-in hybrid as well, right? Yeah, and I think that's really important because some customers don't want to make the shift from internal combustion engine car straight to a battery electric car. Yeah. And that's where the plug-in hybrid comes in. It gives them that transition to a full electric car, but done in stages. So I think there's still room for plug-in hybrid cars as well, yeah. as well as BEVs. วันนี้ขอบคุณคุณดิสมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับบูธรถยนต์ BMW นะครับในงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้ต้องบอกว่ามีไฮไลท์ความน่าสนใจมากมายเลยทีเดียวนะครับเอาเป็นว่ารายละเอียดต่างๆนี่มีเยอะแยะมากมายเลยนะครับเดี๋ยวยังไงไปฟังผู้บริหารเล่าให้เราฟังดีกว่าครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านสู่บูธ BMW ในงาน Bangkok International Motor Show ครั้งที่45บนพื้นที่จัดแสดงกว่า 2,500 ตารางเมตรพร้อมรถยนต์ BMW กว่า28รุ่นในส่วนของรถยนต์ BMW ในปีนี้ทุกท่านจะได้พบกับ BMW 5 Series ใหม่ไม่ว่าจะเป็น BMW 520D M Sport Pro เครื่องยนต์ดีเซลสุดประหยัด BMW 530E M Sport Pro ระบบ Plug-in Hybrid และ BMW i5 eDrive 40 M Sport Inspiring ระบบไฟฟ้า 100%เรายังได้นำรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นล่าสุดอย่าง BMW iX2 xDrive 30M Sport รวมถึงยนต์กรรมไฟฟ้าครบทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็น i4, i5, iX3, iX และ i7 ครับและสำหรับ BMW M Fan นะครับท่านจะได้พบกับขุมพลังตัวแรงอย่าง BMW XM 50E BMW M3 Competition MX Drive Touring BMW M2 และอีกมากมายที่บูธของ BMW ในส่วนของข้อเสนอสุดพิเศษสำหรับรถยนต์หลากหลายรุ่นนั้นเรานำเสนอ BMW 2 Series ด้วยงวดผ่อนเริ่มต้นสบายๆเพียง 16,999 บาทต่อเดือนอัตราดอกเบี้ยพิเศษเพียง 1.4% สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า BMW iX อัปเกรด BSI นานถึง10ปีสำหรับ BMW 4 Series และฟรี BMW Wallbox สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าทุกรุ่นครับขอเรียนเชิญทุกท่านมาเยี่ยมชมบูธของ BMW กันนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บูธมินิในงาน Bangkok International Motor Show ครั้งที่45นะคะด้วยคอนเซปต์ของบูธเราปีนี้เนี่ย The Never Ending Big Love Story เราเลยนำรถรุ่นโปรไฟล์พิเศษเนี่ยที่ทำออกมาเอาใจลูกค้ามาเปิดตัวกันถึง4รุ่นเลยทีเดียวนะคะเรามาเริ่มกันที่คันแรกนะคะตัวนี้นะคะ Mini Countryman Highland Edition นะคะคันนี้เนี่ยราคาจะอยู่ที่ 2,299,000 บาทถัดมาอีกรุ่นนึงนะคะก็คือตัว Mini Clubman ตัว Multi Tone Roof นะคะคันนี้เนี่ยราคาเปิดตัวอยู่ที่ 2,999,000 บาทนะคะ
อีกตัวหนึ่งตัวที่3นะคะเป็น Mini Convertible Classic มาพร้อมราคา 2,799,000 บาทค่ะตัวสุดท้ายเป็น Mini Hatch 3ประตูนะคะรุ่นคลาสสิกนะคะราคาตัวนี้เนี่ยขายอยู่ที่ 2,599,000 บาทค่ะสำหรับรุ่นอื่นๆนะคะยังมาพร้อมกับประกันภัยชั้น1สูงสุดถึง3ปีนะคะและถ้าซื้อและทำสัญญากับ Financial Services เนี่ยนะคะเราจะได้รับบัตรน้ำมันมูลค่า 10,000 บาทเพิ่มเติมไปด้วยนะคะยังไงก็แวะมาเยี่ยมชมกันที่บูธมินิในงาน Bangkok International Motor Show กันได้นะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะบูธของรถยนต์ Suzuki นะครับต้องบอกว่าครั้งนี้เนี่ยตัวที่โดดเด่นที่สุดนะครับคงหนีไม่พ้นเจ้า XL7 Hybrid คันนี้ครับนอกจากนี้ในบูธของ Suzuki เองเนี่ยก็ยังมีทั้ง Swift นะครับ Ertiga, Celerio, Suzuki CS แล้วก็มีเจ้า Jimny ด้วยนะครับแล้วพลาดไม่ได้ครับกับ Suzuki Carry ครับรถที่เอาไปประกอบอาชีพนะครับซึ่งบอกว่าไม่ได้รับความนิยมอย่างมากนะครับในหลากหลายอาชีพเอาไปดัดแปลงให้ตรงกับความต้องการในการใช้งานของแต่ละคนครับยังไงแวะมาดูกันนะครับสำหรับงานบางกอก International Motor Show ครั้งที่45นี้นะครับเราถ่ายทอดไอเดียผ่านทางคอนเซ็ปต์ที่ว่า The Journey Toward the Future เพื่อแสดงวิสัยทัศน์ของ Suzuki ที่ไม่เป็นเพียงแต่ผู้ผลิตและจำหน่ายรถยนต์ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการอันหลากหลายของคนไทยมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาแต่เรายังได้ตรัสถึงความสำคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมุ่งมั่นสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ Suzukiที่เรามีเป้าหมายที่จะพัฒนารถยนต์ที่มุ่งเน้นการรักษาระดับความเป็นกลางทางคาร์บอนไฮไลท์สำคัญของงานนี้คือเราได้มีการนำคอนเซ็ปต์โมเดลมาจัดแสดงภายในงานเป็นครั้งแรกในประเทศไทยโดยนำ Suzuki EWX Concept Model ซึ่งเป็นรถต้นแบบพลังงานไฟฟ้าที่แสดงถึงแนวทางการพัฒนารถซิตี้คาร์แห่งอนาคตที่ถูกออกแบบให้เป็นเหมือนคู่หูร่วมทางให้ความรู้สึกที่เป็นมิตรกับผู้ใช้งานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพร้อมกับการเปิดตัวรถยนต์New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover อย่างเป็นทางการโดยจะมาสร้างสีสันในตลาดรถยนต์กลุ่ม SUV ในราคาที่คุ้มค่าสามารถจับต้องได้รวมถึงค่าบำรุงรักษาที่ไม่สูงแต่ลุยได้ไกลกว่าเดิมด้วยขุมพลังของเครื่องยนต์ Hybrid และนอกจากนี้เรายังได้นำรถยนต์ Suzuki Jimny กลับมาสร้างปรากฏการณ์ Jimny Fever อีกครั้งซึ่งในครั้งนี้เราได้เปิดให้ผู้สนใจได้ลงทะเบียนลุ้นสิทธิ์รับซื้อ Suzuki Jimny ได้ตั้งแต่วันที่26มีนาคมถึงวันที่7เมษายน2567หลังจากนั้นเราจะทำการจับฉลากและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ซื้อรถยนต์ Suzuki Jimny จำนวนจำกัดเพียง99คันในวันที่9เมษายน2567ผ่านช่องทาง www.suzuki.co.th ครับและนอกจากนี้ยังมีไฮไลท์นั่นคือรถยนต์ Suzuki Carry ซึ่งในครั้งนี้เราได้จับมือกับร้าน The Nail Bakery ที่จะนำรถยนต์ Carry มาเนรมิตให้เป็นร้านทำเล็บเคลื่อนที่แล้วยังมีแคมเปญสำหรับรถยนต์รุ่นอื่นๆเช่นแคมเปญ Suzuki Super Platinum Deal ขับฟรี90วันหรือผ่อนนานสูงสุดถึง99เดือนโดยท่านที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บูธรถยนต์ Suzuki และระหว่างวันที่29ถึง31มีนาคมนี้ขอเชิญลูกค้าเข้าร่วมกิจกรรมและทดลองขับรถยนต์ New Suzuki XL7 Hybrid ได้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศครับบูธรถยนต์ Hyundai นะครับในงานมอเตอร์โชว์ครั้งที่45นี้นะครับก็ถือว่ามีความน่าสนใจนะครับด้วยรถยนต์หลากหลายรุ่นหลากหลายแบบเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาฟังว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับโดยวันนี้ได้รับเกียรติจากผู้บริหารครับคุณวรลบเฉลิมวงศ์สาเวทครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณบอมครับพี่วรลบบูธ Hyundai นี่ทำไมแบบรถหลากหลายรุ่นหลายแบบมากเลยปีนี้ก็เราก็ยังคงคอนเซ็ปต์เดิมครับที่เราจะมีรถที่เป็น Hyundaiเป็นรถไฟฟ้าที่เป็นตระกูลไอโอนิกครับแล้วก็เป็นรถแรงที่ตระกูล N มันก็เลยมีความหลากหลายมากๆเลยครับครับเริ่มที่รถในตระกูลของ Hyundai ก่อนครับผมนะครับในงานนี้มีอะไรบ้างครับพี่ Hyundai เราเปิดตัว2รุ่นนะครับแล้วก็มีการปรับเครื่องยนต์อีกรุ่นนึงครับนะครับก็จะมีCreta Alpha ซึ่งตัว Creta ตัวนี้เนี่ยข้อพิเศษก็คือว่ามันมาออปชั่นเต็มเพียบเลยราคา 929,000 บาทเท่านั้นว้าวอีกรุ่นหนึ่งที่เราเปิดตัวก็คือเป็น X6 กับ X7 คือ Stargazer ครับ6ก็คือ6ที่นั่งครับ7ก็คือ7ที่นั่ง
ราคา X7 อยู่ที่ 929,000 บาทครับส่วน X6 อยู่ที่ 949,000 บาทอยากเพิ่มสีแมทเพิ่มอีก 10,000 แต่ที่พิเศษอีกอย่างนึงครับเดี๋ยวที่ผมบอกว่าเรามีโซนที่เป็นไอโอนิกในงานเราเปิด Ioniq 6ครับซึ่งเป็นรถที่หลายๆคนสนใจแล้วก็สอบถามกันมาเยอะมากครับที่สำคัญคือราคาครับราคา 1,899,000 บาทเท่านั้นพูดถึงเรื่อง N หน่อยพี่เป็นไงครับปีนี้มีอะไรมาโชว์ N เนี่ยนะครับเราก็ยังคงมี Elantra N ที่ตอนนี้ homologation กำลังจะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็จำหน่ายได้จริงแล้วนะครับ 2,999,000 บาทครับแล้วเรายังโชว์ไฮไลท์อีกคันนึงที่เป็นรถที่ได้รับการกล่าวขานเป็นรถล่ารางวัลตอนนี้นะครับท็อปเกียร์ล่าสุดปีที่แล้วก็ได้รถเป็นรถที่อันดับ1ของท็อปเกียร์ครับนะครับคือ Ioniq 5N แรงม้าสูงสุดถึง650แรงม้าครับตอนนี้เรายังไม่เปิดราคาเดี๋ยวเราคงจะเปิดราคาเร็วๆนี้ครับตอนนี้กำลังทำราคาอยู่ครับยังไงก็คอยติดตามกันนะครับสุดท้ายพี่วรบฝากถึงคุณผู้ชมแล้วก็ลูกค้าผู้บริโภคชาวไทยหน่อยครับครับก็อยากจะฝากครับเพราะว่ามูดฮุนไดในปีนี้นะครับเราก็จะมีในส่วนของโปรโมชั่นด้วยนะครับStargazer นะครับ Creta นะครับรถที่มีอยู่ในสต็อกตอนนี้นะครับรับส่วนลดไปเลย 150,000 บาทถ้าเป็นHyundai Staria ที่เป็น Euro 4นะครับดอกเบี้ย 0% นะครับ48เดือนพลาดไม่ได้จริงๆครับเรามีรถเปิดตัวใหม่หลากหลายรุ่นหรือถ้าเกิดจับใจใช้สอยนะครับซื้อรถที่มีในสต็อกตอนนี้ก็ได้โปรโมชั่นที่ดีที่สุดเท่าที่เราเคยออกมาเลยนะครับครับยังไงวันนี้ขอบคุณพี่วรบมากนะครับขอบคุณครับพูดถึงรถยนต์ไฟฟ้านะครับต้องพูดถึงแบรนด์ BYD ครับและในงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้นะครับต้องบอกว่าบูธของ BYD เนี่ยมีรายละเอียดที่น่าสนใจมากมายครับรถหลากหลายรุ่นเลยนะครับเดี๋ยวมาฟังรายละเอียดจากทางผู้บริหารกันครับวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากคุณประธานวงศ์พรประภาหรือว่าคุณพกเองครับสวัสดีครับคุณพกครับสวัสดีครับก่อนอื่นถามคุณพกก่อนนะครับปีนี้บูธ BYD ของเราเป็นยังไงบ้างครับก็อีกเช่นเคยนะครับบูธเราก็น่าจะใหญ่เกือบที่สุดเราไม่แยกแบรนด์เลยเราเอาทุกอย่างของเราอินโนเวชั่นของเราทั้งหมดเนี่ยมารวมกันอย่างข้างหลังเนี่ยก็อันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้มีการโชว์ รถรุ่นนี้นอกประเทศจีนนะครับก็เราก็ไปไฟมาให้เมืองไทยนี่เป็นที่แรกนอกเมืองจีนนะครับตัวยูเก้าเนี่ยปกติเนี่ยเมื่อกี้พอเราเปิดบูธเสร็จเนี่ยทุกคนก็จะวิ่งเข้ามาลุมพวกผมอยากจะสัมภาษณ์กันใช่ไหมครับคราวนี้ไม่มีใครลุมเลยครับทุกคนวิ่งมานี่หมดสนใจรถหมดเลยใช่ครับแล้วก็อีกตัวนึงเนี่ยที่ไม่เมนชั่นไม่ได้เพราะว่าเป็นตัวที่เรามียูนิตในออเปอเรชั่นที่เยอะที่สุดก็คือตัว Atto ของเรานะครับอันเนี้ยก็จะเป็นโมเดลเยียร์ของปี24ครับก็จะมีอะไรเล็กๆน้อยๆที่อัปเกรดขึ้นมานิดหน่อยอันเนี้ยเราก็เพิ่งได้ทำการเปิดตัวพร้อมราคาไปเมื่อสักครู่นี้ครับนะครับอีกตัวนึงที่น่าสนใจมากๆเนี่ยก็คือคนถามเรามาเกือบทุกงานเลยครับว่าเมื่อไหร่รถตู้เราหนึ่งในนั้นเลยครับวันนี้เราได้เอามาโชว์ทั้ง2เวอร์ชันนะครับมีเวอร์ชันที่เป็นสีที่หน้าข้างหลังกับตัวที่เป็น Executive Lounge ก็คือตัวพรีเมียร์ของเรานะครับก็จะมี Partition แล้วก็มี Seating ข้างหลังเป็น2ซีทครับครับก็จะอยู่ตรงนั้นเปิดรับจองเลยไหมครับในงานนี้เปิดรับจองนะครับจองสิทธิ์ Revenue Care ก่อนเราค่อนข้างมั่นใจว่าเราสามารถส่งรถได้ภายในปีนี้นะครับก็น่าจะเป็นช่วงควอเตอร์สุดท้ายครับสุดท้ายให้คุณพกฝากถึงคุณผู้ชมหน่อยครับคนที่กำลังอยากจะมาเป็นลูกค้าของ BYD นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดีลเลอร์เน็ตเวิร์กก็ดีหรือว่าในเรื่องของแคมเปญต่างๆก็ดีครับเรื่องดีลเลอร์เน็ตเวิร์กของเราเนี่ยครับภายในปีหนึ่งที่เราเปิดมาเนี่ยตอนนี้เรามี108ชรูมแล้วนะครับก็ครอบคลุมในกรุงเทพและหัวเมืองใหญ่ทั้งหมดเนี่ยเฟสที่2ของเราในปีนี้เราจะเริ่มกระจายเข้าไปในที่เป็นอัพคันทรีจริงๆนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเราสามารถทำให้เบสของลูกค้าเราเนี่ยโตขึ้นไปได้แล้วก็ไปในที่ที่หลายๆแบรนด์ที่มาใหม่เนี่ยอาจจะยังเข้าไปไม่ถึงเพราะว่าผมคิดว่าถ้าซื้อรถไปเนี่ยยังไงเรื่องเซอร์วิสเป็นเรื่องสำคัญคุณซื้อไปถ้าไม่มีที่ไปซ่อมดีกว่าผมว่ามันก็เป็นอะคิลิสอันนึงก็เลยอยากจะเชิญให้มาลองกันมากกว่าครับคุณผู้ชมครับฟังแบบนี้แล้วนะครับต้องบอกว่า product พร้อมครับทางแบรนด์พร้อมนะครับเรื่องของศูนย์บริการเน็ตเวิร์กต่างๆคุณพวกบอกสบายใจได้นะครับซื้อรถไปยังไงต้องมีที่ซ่อมนะครับมีศูนย์บริการขยายไปใกล้ๆบ้านคุณแน่นอนนะครับมาที่บูธในงานมอเตอร์โชว์นะครับหรือไปที่ศูนย์บริการใกล้ๆบ้านนะครับทดสอบทดลองขับ BYD ดูได้นะครับวันนี้ขอบคุณคุณพวกมากครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับในบูธที่งานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้นะครับต้องบอกว่าอีกหนึ่งบูธที่น่าสนใจนะครับก็คือบูธของรถยนต์เกียร์ครับ
ซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าต้องเรียกว่า Gear Sales Thailand นะครับแต่ว่ารายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาคุยกับทางผู้บริหารกันครับวันนี้ได้รับเกียรติจากผู้บริหารจาก Gear Sales ประเทศไทยครับคุณเจดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Good afternoon Yes Good to see you Thank you thank for having us today Sure First I would like to ask you about the Gear concept the highlight of the Gear boot okay. this year Actually at Gear as you knowYou can see it's black here and then it's wood there. This is what we call opposite united. That's the design philosophy. So this is the place for the car. And then we want to treat customer with a very good consumer experience. Then they can go to the lounge. This is a bit more welcoming, a bit more woody with some activations as well. So that we call opposite united. And opposite united as well, you have it on the cars, Kia EV5 and Kia EV9. Yep.Can you give us more about, because normally like most of the people, they will know Gear about the Carnival, but nowadays you have been launched the EV5 and EV9 all to the Thai market already. That's true, yeah. First, Kia Carnival is great, and actually that's why we wanted to make it more complete. At the Motor Show, we have the Kia Carnival 7-seat. You should give a try. Yes. It's wonderful. It's like a business class. You feel very good. We have what we call relaxation seat. Great car to try. But also, you're right, as we said,Already end of January, we accelerate towards all electric car. We have Kia EV9, Kia EV5. The Kia EV9, this is the flagship. Yep. This is the brand builder. It's six-seater, all electric. We tend to say that it really shows what is opposite united, what is movement and aspires. And then we use EV9 to bring to the Thai market the Kia EV5. Yep. This is the car that is going to be a game changer. Yeah.How to connect with younger customer target, looking for all electric SUV, stylish, versatile, practical. Yeah, I absolutely agree with you because like EV5 has been busy all the days, like all the people come to Gear Boot, I look at. The busier the better. Yeah. I like it too. Yeah. And also to be frank with you, when we say we look for, I would say younger customer group and as well more customer, we need to be stylish, we need to be versatile and we need to be attractive.That's why we set up the price at $1,249,000 yep. to make sure that we give a chance to many customers to try the Kia brand. คุณผู้ชมครับได้ฟังคุณเจดีบอกไปแล้วนะครับเรื่องราวของเกียร์นะครับเพราะฉะนั้นใครที่มาที่ Bangkok International Motor Show ครับแวะมาที่บูธของเกียร์นะครับมีทั้งเกียร์ Carnival นะครับ EV5 แล้วก็ EV9 ซึ่งให้คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายๆนะครับวันนี้ขอบคุณคุณเจดีมากครับ Thank you so much Thank you very much ขอบคุณครับครับทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องราวของงานมอเตอร์โชว์ครั้งที่45นะครับที่เราเอามาฝากกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ